ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะคะและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันศุกร์ที่15เมษายน2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับเราเองก็ยังอยู่ในกลิ่นอายนะครับบรรยากาศในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญสำหรับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศครับใช่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะถือว่าเป็นวันเถลิงศกนะหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยอย่างเป็นทางการนี่เองนะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้าเนี่ยเรามีทั้งแบบยุคเก่าๆนะสมัยเก่าๆเลยดินสอพองบ้างมีขันมีน้ำแล้วก็ยุคใหม่ๆนี่ก็จะเป็นปืนฉีดน้ำที่ได้เห็นกันนะคะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยเนี่ยเทศกาลสงกรานต์เนี่ยก็ยังต้องบอกว่ายึดถือตามหลักนะคะประเพณีไทยๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญปีนี้นะคะมีหลายพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้เล่นน้ำกันนะคะโดยเฉพาะทางต่างจังหวัดเนี่ยเพราะว่าน้ำแห้งมากนะคะแต่ว่าในกรุงเทพเองเนี่ยก็จะมีพื้นที่นะคะในการจัดสรรปันส่วนนะคะที่เล่นน้ำเนี่ยเขาเรียกอย่างในตรอกในซอกในซอยหรือว่าในพื้นที่ที่ทางราชการเขาได้จัดเอาไว้ให้นะคะก็ต้องถือว่าแล้วก็ปีนี้หลายๆคนได้มีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านพักผ่อนกันฉะนั้นย้อนกลับไปตั้งแต่ในอดีตนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นอกจากจะเป็นเทศกาลที่ทุกคนได้หยุดได้พักผ่อนได้กลับไปหาครอบครัวนะคะได้มีโอกาสได้กลับไปอยู่รวมกันพร้อมหน้าพร้อมตาญาติสนิทมิตรสหายแล้วเนี่ยนะคะยังถือว่าเป็นช่วงที่คนไทยทุกคนนะเอาช่วงนี้แหละก็เป็นช่วงขึ้นปีใหม่ไทยก็จะถือว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะโดยเฉพาะวันนี้นะคะตื่นเช้ามาทำบุญตักบาตรกันแต่บางคนก็ยังคงส่งน้ำพระกันอยู่นะคะดังนั้นเขาบอกว่าเริ่มต้นวันนี้ด้วยรอยยิ้มนะคะด้วยความสุขแล้วก็ด้วยความอิ่มเอมใจกันละกันนะจะได้เริ่มต้นปีใหม่ไปตลอดทั้งปีอย่างมีความสุขด้วยก็ให้ถือเป็นวันออกตัวออกสตาร์ทนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรรายการเราจะพูดอยู่เสมอแหละในเรื่องของการทำฝันนั้นให้เป็นจริงไม่มีใครจะทำฝันของตนเองให้เป็นจริงได้นอกจากการกระทำของตัวเองตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับในเรื่องของตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นดีที่สุดฉะนั้นใครเลยผ่านเทศกาลขึ้นปีใหม่ฝรั่งตรุษฝรั่งนะครับปีใหม่จีนตรุษจีนผ่านไปแล้วอันนี้เป็นตรุษไทยตรุษแปลว่าการเริ่มต้นฉะนั้นก็ขอให้ถือเอาวันนี้เป็นหลักชัยนะครับในการลงมือปฏิบัติสิ่งที่คาดหวังอย่างมีน้องๆบางคนเนี่ยมาปรึกษาอาจารย์ปีนี้อยากจะไปทำงานต่างประเทศจังหวะเวลาโอกาสมันเอื้อหมดทุกอย่างมีคนชักชวนมีคนให้โอกาสแต่อีกสิ่งหนึ่งนั้นก็คือการตัดสินใจของตัวเองอาจจะคำนึงถึงความเสี่ยงคิดถึงภรรยาและลูกนะครับหรือแม้กระทั่งกลัวสังคมสภาวะแวดล้อมใหม่ๆไปอยู่ต่างชาติต่างภาษาเราจะไม่คุ้นเคยมันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วครับในการลงมือปฏิบัติโดยเฉพาะภารกิจที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตแต่สิ่งสำคัญคือถ้าเราไม่กล้าที่จะก้าวเราก็จะอยู่กับที่นะครับฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจคิดอยากจะทำอะไรถ้าเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรขอให้ลงมือปฏิบัติแล้วปลายปีเนี่ยมาเช็คชีตกันว่าปีนี้เช็คลิสต์เลยว่าเราได้ทำตามความฝันของเราไปกี่ข้อสิ่งที่อยากจะทำสำเร็จมากน้อยแค่ไหนภารกิจบางอย่างสำหรับคนทำงานเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคทำไม่แล้วเสร็จไม่เป็นไรถ้าเรามีเหตุผลรองรับที่ชัดเจนก็สานต่อโอนงานส่งผ่านเป็นช่วงปีหน้าอันนี้ไม่ว่ากันแต่อย่าพับเก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรฉะนั้นวันนี้ขอให้เริ่มต้นทำในสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตครับแล้วก็ฝากด้วยนะคะนอกจากที่หลายๆคนจะได้มีโอกาสได้หยุดพักผ่อนนะคะคิดถึงการวางแผนอนาคตของตัวเองแล้วเนี่ยวันนี้คงจะต้องมีการวางแผนนะคะเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดนะตอนนี้ใครกำลังรับชมเรานะคะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่นะคะวันนี้เดินทางกลับมาเนี่ยเช็คในเรื่องของเส้นทางด้วยบางคนก็จะคิดว่าเดี๋ยวกลับวันนี้ดีกว่าเพราะว่าจะได้ล่วงหน้าคนอื่นเขาเนี่ยก็ต้องเช็คให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงขาไปเนี่ยก็ติดหนักขากลับเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะเตรียมเขาเรียกเตรียมการพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้อิ่มเลยนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตบนรถเนี่ยมันค่อนข้างยาวนานมากแล้วก็ย้ำเสมอนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะทั้งง่วงทั้งเพลีย
ไม่ไหวจริงๆอย่าฝืนนะคะเพราะว่าบางครั้งอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เราคนเดียวแต่ว่าคนอื่นๆบนท้องถนนหรือว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ย บางทีเขาต้องมาบาดเจ็บหรือว่าต้องมาเสียชีวิตเพราะว่าความประมาทของเราเนี่ยฉะนั้นมันจะนำพาสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นผลทางกฎหมายนะเรื่องราวของความเสียใจที่เกิดขึ้นและชีวิตมันจะเปลี่ยนทันทีนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็รณรงค์กันเป็นประจำนะคะเมาไม่ขับนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะต้องมีเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระป๋องขวดในรถนะถ้าเห็นปุ๊บจับปั๊บทันทีไม่ได้กลับบ้านนะคะต้องเข้าไปอยู่กับคุณตำรวจด้วยนะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของสวัสดิภาพตัวเองให้ดีด้วยดูแลตัวเองแล้วอย่าลืมดูแลคนรอบข้างจ้ะอันนี้คือในเรื่องของการปฏิบัติตัวให้เคร่งครัดในส่วนของกฎกติกาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากคำพูดที่เราเคยได้ยินเกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนโครงการพวกรอยยิ้มบนถนนบ้างล่ะนะครับการมีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันบ้างล่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าถ้าทุกคนฝึกเป็นนิสัยฝึกเป็นความเคยชินแม้กระทั่งแคมเปญที่มีการรณรงค์รถช้าชิดซ้ายนะพอแซงปุ๊บก็ขอให้เข้าซ้ายเข้าข้างทางเนี้ยสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละคุณเชื่อไหมฮะว่ามันจะช่วยลดทอนในเรื่องของจำนวนสถิติตัวเลขในเรื่องของอุบัติเหตุได้มากจริงๆและการมีน้ำใจบนท้องถนนนั้นเนี่ยการให้ทางนะครับในสภาวะที่เราไม่เหมาะสมหรือแม้กระทั่งเราไม่ต้องสนใจอะไรจังหวะ50 50ก็ดีเราถอยก่อนเลยฮะเรารอจังหวะก่อนฝึกเป็นนิสัยผมเชื่อว่าทุกคนทำเนี่ยนะก็มันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีงามแล้วมันส่งผลกระทบโดยเฉพาะใครที่มีครอบครัวมีบุตรหลานน้องๆ อยู่ในรถเนี่ยถ้าเห็นพฤติกรรมของผู้ปกครองอันนี้ผมว่ามันใช้ได้กับทุกเรื่องนะถ้าผู้ปกครองใจเย็นใช้รถใช้ถนนยังมีเหตุผลบุตรหลานเมื่อโตขึ้นมาเนี่ยผมว่าเขาก็จะเคารพในเรื่องของกฎกติกามารยาทเช่นเดียวกันครับนะคะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันเนาะอย่าเพิ่งเบื่อเราสองคนนะคะก็ด้วยความปรารถนาดีนะคะจะได้ส่งต่อความห่วงใยให้กับทุกคนที่กำลังรับชมรายการอยู่นอกจากจะเป็นในช่วงของกลิ่นอายเทศกาลสงกรานต์เรื่องของความชุ่มฉ่ำของน้ำบวกกับความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ไม่ฝากก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบฮอตฮิตติดเทรนด์มากทุกวันนอกจากจะมีการอัปเดตทางโซเชียลแล้วตอนนี้เขาจะมีอัปเดตเรื่องของอุณหภูมินะเรื่องของอากาศกันด้วยเพราะว่าปีนี้นะคะช่วงเดือนเมษายนน่าสังเกตมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษาเนี่ยค่อนข้างร้อนมากแล้วก็หลายภาคนะคะของจังหวัดเนี่ยก็ค่อนข้างแห้งแล้งมากทีเดียวซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ยังคงความร้อนอยู่ร้อนแรงอยู่ทีเดียวนะคะก็วันนี้ก็บอกว่ามีเรื่องราวที่ฝากคุณผู้ชมด้วยเรื่องราวของอากาศที่มันร้อนมากๆจนบางทีมันกลายเป็นฮิสโตรกขึ้นมาครับก็วันนี้ก็จะพูดถึงลงรายละเอียดกันหน่อยนะครับให้ทราบถึงในแง่ของสาเหตุที่มาโอ้โหเห็นภาพแล้วร้อนเลยนะครับก็คือที่เราจะพูดถึงก็คือฮิสโตรกที่มุ้ยบอกนะครับหรือภาษาไทยใช้คำว่าโรคลมแดดเมษาเนี่ยทุกปีเลยนะครับจะเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงที่สุดแล้วก็ผู้คนก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบนะครับจากปัญหาดังกล่าวเพราะว่าหนึ่งเลยทำงานท่ามกลางความร้อนนี่ก็ต้องระวังการสูญเสียเหงื่อนะเสียน้ำนะครับหรือใครที่ต้องทำงานกลางแจ้งนานๆไม่ได้ดื่มน้ำหรือว่าไม่ได้รับการชดเชยน้ำอย่างเพียงพออาจจะทำให้เกิดปัญหาโรคฮิสโตกเกิดขึ้นได้ซึ่งมันอาจจะส่งผลรุนแรงถึงกับชีวิตได้เลยนะครับก็สาเหตุอย่างที่บอกเมื่อร่างกายของมนุษย์นะครับมีการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังเนี่ยจะทำให้ความร้อนชื้นโดยความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะระบายออกทางเหงื่อแล้วก็หากอากาศภายนอกเนี่ยร้อนกว่าอุณหภูมิภายในร่างกายก็ไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกมาได้ซึ่งเป็นที่มาของโรคลมแดดนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วลมแดดเนี่ยมีอยู่2รูปแบบโดยสังเขปนะครับแบบอ่อนๆก็เช่นเวลาอยู่กลางแดดนานๆจะรู้สึกอ่อนเพลียหน้ามืดเป็นลมแต่อันนี้ยังดีที่รู้สึกตัวครับหากได้นั่งพักสักระยะในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทก็จะฟื้นคืนสภาพเดิมได้แบบที่2อันนี้แบบรุนแรง นะครับผู้ป่วยจะมีตัวที่ร้อนจัดเหงื่อในออกนะครับส่งผลให้เกิดการคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะและเป็นลมซึ่งในบางรายอาจจะรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้โดยอาการรุนแรงแบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากผู้ป่วยที่มีอาการแบบอ่อนๆ อย่างเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนแต่ไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องหรือบางครั้งอาจจะขึ้นเองโดยตรงก็ได้นะครับฉะนั้นการปฐมพยาบาลเนี่ยโดยสรุปนะครับหากพบป่วย
คนที่มีอาการฮีทสโตรกแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะทำเป็นลำดับแรกก็คือพาไปพักในที่ร่มนะครับแล้วถ้าเกิดที่ไปพักนั้นสามารถที่จะเปิดเครื่องปรับอากาศได้ก็ถือว่าดีนะครับรวมถึงการใช้น้ำเย็นเนี่ยเช็ดตัวให้ผู้ป่วยเพื่อเป็นการลดอุณหภูมินะครับเนื่องจากอาการในช่วงนี้มีโอกาสที่จะคืบหน้าไปสู่อาการแบบรุนแรงได้เพราะร่างกายจะพยายามนำเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังเพื่อให้เหงื่อออกและไปเลี้ยงไตเพื่อให้มีปัสสาวะออกแต่ก็ไม่เพียงพอสุดท้ายเลือดอาจจะไปเลี้ยงสมองไม่พอเพียงด้วยนะครับขณะเดียวกันนะในแง่ของการปฐมพยาบาลเนี่ยไม่ควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรมุงนะควรที่จะให้มีอากาศถ่ายเทให้สะดวกด้วยนะครับนะคะก็ฝากละกันอันนี้พูดถึงในเรื่องของฮีทสโตรกที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับใครที่จะต้องไปเผชิญกับแดดมากๆแต่ว่าฝากสำหรับใครที่มีผู้สูงอายุนะคะอยู่ที่บ้านนะคะอาจจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศที่ต้องถ่ายเทนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุร้อนนะหรือว่ามีอากาศร้อนมากๆเนี่ยให้เปิดพัดลมจ่อจริงๆเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเพราะว่ายิ่งเปิดพัดลมจ่อเนี่ยด้วยความที่ผู้สูงอายุมีภูมิต้านทานที่ค่อนข้างต่ำนะไปเปิดพัดลมจ่อปุ๊บเนี่ยอาจจะทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็นเหมือนแบบเป็นไข้ขึ้นมาเฉียบพลันได้นะคะฉะนั้นใช้วิธีการเปิดพัดลมแบบไกลๆแบบสายไปสายมาดีกว่าเน้นนะการเปิดหน้าต่างให้อากาศมันถ่ายเทนะคะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของอาหารรสจัดเนี่ยบางครั้งภูมิต้านทานต่ำแล้วเนี่ยพอทานเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของสภาวะท้องเสียท้องร่วงได้ง่ายๆนะคะฉะนั้นใครที่มีผู้สูงอายุนะอยู่ที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเมืองนะหรือว่าต่างจังหวัดเองก็ตามเนี่ยฝากเอาไว้ด้วยนะคะดูแลตัวเองแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลผู้สูงอายุท่านด้วยเพราะว่าหลายๆคนที่มีคุณยายมีคุณตาคุณปู่คุณย่าเนี่ยบางท่านเจ็บป่วยต้องใช้คำบางท่านนี่คือนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านเลยก็มีเหมือนกันนะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเข้าใจผิดเห็นยายร้อนก็เปิดพัดลมใส่ยายเลย ปรากฏว่าอ้าวไม่ได้นะคือไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะคะใช้วิธีสายไปสายมาอยู่ให้มันอยู่ให้มันแบบว่าอยู่ในระยะที่มันพอดีดีกว่านะคะก็ให้นึกถึงว่าเหมือนเรามีเด็กน้อยนะที่เด็กเป็นเด็กทารกเนี่ยเราก็ไม่สามารถเปิดพัดลมจ่อใส่ท่านได้เหมือนกันนะตอนนี้ก็เปลี่ยนวิธีแล้วค่ะเพราะทำไมยายรู้สึกแบบร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ฝากเอาไว้เพราะว่าเราติดตามข่าวสารเนี่ยเราก็จะเห็นผู้สูงอายุหลายที่เหมือนกันที่มีทั้งเสียชีวิตด้วยโรคฮีทสโตรกแบบนี้นะหรือว่าลมแดดหรืออาการที่แบบอยู่ๆก็เป็นลมขึ้นมาแบบเฉียบพลันนะคะก็ดูแลตัวเองแล้วอย่าลืมดูแลแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจาก www.prima.com ด้วยครับเอาล่ะนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่มานำเสนอคุณผู้ชมกันนะคะก็ต้อนรับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ยังเป็นศุกร์พิเศษอยู่เพราะว่าหลายคนยังมีโอกาสได้พักผ่อนอยู่บ้างหรือบางคนก็ชาร์จแบตมาเต็มที่แล้วเนี่ยวันจันทร์กลับมาทำงานจะได้มีกำลังนะมีร่างกายที่แข็งแรงเพราะเราชาร์จแบตเต็มที่แล้วแต่ว่าในเรื่องราวของดวงชะตานะคะก็ยังคงอยู่เช่นเคยนะใครที่อยากจะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาวางแผนอนาคตกันนะคะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะทำอย่างไรกับชีวิตได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของการเงินนะเรื่องของสุขภาพความรักแล้วก็เรื่องของโชคลาภหรือว่าใครที่อยากจะตรวจสอบลัคนาราศีนะคะว่าตัวเองนั้นเกิดลัคนาราศีอะไรอยากจะปรับเปลี่ยนชื่อสกุลหรืออยากจะรู้ว่าชื่อสกุลนั้นดีแล้วหรือไม่ส่งข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะมาทาง SMS ได้เลยค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามต่างๆเหล่านี้ส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันกติกาเช่นเดียวกันค่ะข้อมูลต้องครบถ้วนแล้วโทรมาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า024960493และ024960494นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์เป็นยังไงกันบ้างค่ะศุกร์ที่15เมษายน2559ครับจันทรคติการขึ้น9ค่ําเดือน5ปีวอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวกันด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้อย่าเพิ่งปฏิเสธนะครับสิ่งใหม่ๆแม้จะไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคยบางทีมันอาจจะช่วยต่อยอดในแง่ของอาชีพการงานให้กับท่านก็ได้ในอนาคตสอดคล้องกันในเรื่องของการเงินการลงทุนสำหรับการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆเนี่ย
วันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นความรักเวลามีปัญหาอย่าคิดว่าตัวเองถูกทุกเรื่องรับฟังความคิดเห็นของคนรักด้วยครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตคู่สีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ในเรื่องของบุคลิกภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมีโอกาสจะต้องพบปะผู้คนนะครับหรือแม้กระทั่งมีเกณฑ์เข้างานสังคมสอดคล้องกันกับในเรื่องของเงินทองทองครับวันนี้มีโอกาสจะได้รับผลจากการแข่งขันหรือแม้กระทั่งการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ความรักถึงคนโสดจะไม่เด่นแต่คนมีคู่ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้มีปัญหาครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าเข้าหาผู้ใหญ่จะได้ลาภผลแม้กระทั่งคนโสดไม่เด่นใช่ไหมจัดไปฮะสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ให้อยู่กับปัจจุบันนะครับตามหลักคำสอนของทางพระพุทธเจ้าวันนี้จะมีหลายเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลโดยเฉพาะกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วการเงินการลงทุนก็ให้เดินทางสายกลางนะครับอย่าสุรุ่ยสุร่ายจนเกินเหตุหรือประหยัดมัธยัสถ์จนเกินควรอะไรที่ควรจ่ายเพื่อทำให้ชีวิตมันง่ายทำเถอะครับความรักความสุขส่วนตัวสำคัญน้อยกว่าส่วนรวมนะครับวันนี้ต้องรู้จักเสียสละโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหนักแน่นมีหลายเรื่องราวที่ทำให้เราวิตกกังวลนะครับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้คนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลในแง่ของข่าวคราวเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานที่ทำก่อนหน้าเนี่ยวันนี้มีโอกาสจะได้รับข่าวดีนะครับหรือว่าแนวโน้มเข้าข้างเราแต่สภาพคล่องไม่เด่นวันนี้รับซ้ายจ่ายขวาและที่สำคัญไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทความรักทรงๆครับไม่มีอะไรที่หวือหวาไม่ว่าโสดหรือมีคู่ก็ตามสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ให้ถือคติที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดเพราะว่าการติดต่อประสานงานค่อนข้างมีปัญหานะครับสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ไม่เป็นภาระใครหาเงินได้ความรักหัวใจก็ทายดีครับจะมีเรื่องราวที่ทำให้แน่ใจหรือมีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงขึ้นสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้การติดต่อประสานงานค่อนข้างจะมีปัญหาก็เผื่อเหลือ เผื่อขาดนะครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับทายดีคนทำงานอยู่ตัวนะครับคนทำธุรกิจก็แลดูมีหลักฐานความมั่นคงขึ้นแต่สภาพคล่องวันนี้อยากจะให้เตรียมสำรองเพราะมีเกณฑ์รายจ่ายจรที่อยู่นอกเหนือจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันความรักเน้นไปคนที่มีบุตรหลานบริวารคนที่มีครอบครัวครับวันนี้มีโอกาสทุกข์ใจเพราะเรื่องดังกล่าวสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของบริวารกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเก่งงานแต่ไม่เก่งคนไม่ได้วันนี้ควรจะให้น้ำหนักในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยนะครับสภาพคล่องยังคงตัดสินใจได้ในระดับที่น่าพอใจถึงมีปัญหามานานสถานการณ์หรือแม้กระทั่งข่าวคราวที่รอคอยก็มีโอกาสจะส่งผลให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นความรักเน้นคนมีคู่ให้ระวังปัญหารักแทรกรักซ้อนไว้บ้างครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมเสน่ห์แต่ไม่ใช่เสน่ห์เรื่องรักนะเสน่ห์เรื่องงานสีดำส่วนสีที่ควรฉลิกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ด้านดีคือการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าแต่สิ่งที่ต้องระวังคิดและตัดสินใจอะไรแล้วอย่าโลเลอย่าเปลี่ยนแปลงภาพรวมในส่วนของสภาพคล่อง 70% ครับมีโอกาสในเรื่องของการเข้าหุ้นร่วมลงทุนวันนี้วินวินฮะสมประโยชน์แต่ความรักค่อนข้างจะโดดเดี่ยวไม่ว่าโสดหรือมีคู่ที่สำคัญเวลามีปัญหาอย่าขุดคุ้ยเรื่องเก่าสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าอันนี้ขอให้เชื่อมั่นแต่ตัดสินใจอะไรแล้วอย่าเปลี่ยนแปลงนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับ
วันนี้ในเรื่องของงานทายดีคนทำงานมีโอกาสได้ช่วยคนอันนี้สำคัญคนทำธุรกิจการค้าจะมีเกณฑ์ได้พบเจอลู่ทางที่น่าสนใจแต่เรื่องเงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานหากผิดพลาดอย่าเพิ่มน้ำหนักนะครับให้ลดสัดส่วนการลงทุนความรักพยายามยุ่งเกี่ยวกันให้น้อยที่สุดเพราะวันนี้เรื่องเดียวกันแต่เห็นไม่เหมือนกันสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะความรักความสัมพันธ์นะครับมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวในส่วนของการทำงานนะครับเพราะอาจจะมีการทำซ้ำแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่การเงินไม่เหมาะการทำธุรกรรมหรือว่าการลงทุนที่ต้องแข่งกับเวลาวันนี้จะพลาดได้ความรักคนมีตำหนิไม่เป็นไรแต่คนมีเจ้าของต้องระวังครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะปรับตัวเพื่อเหลือเพื่อขาดดีกว่านะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์กับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15 ธันวาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการปิดทองหลังพระเหมาะสำหรับการทำงานเบื้องหลังนะครับการเงินถ้ามีโอกาสในส่วนของการบริจาคให้ทานวันนี้มากน้อยตามกำลังขอให้ทำครับเป็นเกณฑ์ในเรื่องการสร้างสมบารมีความรักไม่เด่นคู่ที่กำลังมีปัญหาควรขอคำปรึกษาจากคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับเรียนรู้เยอะๆมีโอกาสจะได้รับการยอมรับจากคนในแวดวงเดียวกันการเรียนรู้มันต้องเจอคนใหม่ๆอยู่แล้วสภาพคล่องไม่น่าห่วงครับวันนี้ธนูซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรความรักไม่สู้ดีต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากไม่ว่าจะเป็นการเข้าหาหรือการขอคืนดีครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมไม่มีความกระตือรือร้นกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าใครอยากจะส่ง SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาหรือว่าอยากจะส่งกำลังใจให้เรานะคะทักทายกันในเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ก็ได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วก็ส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ